สวัสดีครับผมพ่อก็รู้จักอิสระอีกคือเก่าแล้วครับมาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาแล้วครับสำหรับเช้านี้ครับเป็นเห็ดเพิ่งนกยุงนะครับเนาะดอกงามๆอยู่ครับครับดอกนี่มันอยากบานๆแน่แต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่ครับสวยงามครับท้องเหลืองอลามเพิ่งไข่ครับ2ดอกงามๆเพิ่งแดงครับดอกนี้เน่าได้ดอกนึงครับสวยงามเราหงอกเหลืองหน่อยบานนึงครับเห็นแต่หมวกมุ้มตบหมอบอยู่ไม่ได้ดอกครับยึดเป็นเชือกนี่ครับดอกเขาเสี่ยวสวยงามอยู่ครับเดี๋ยวอีกดอกนึงเอาได้บ่ไรนี่มือคนครับเอาได้อยู่ครับบุญท้องเหลืองสวยงามครับนกยุงอีกดอกนึงครับดอกงามอยู่ได้ล่ะครับน้อยๆสิเอาไว้ครับปลูกไว้ปลูกไว้เอากอหญ้าไปปลูกไว้เห็ดกออีกครับสองดอกงามอยู่ครับสองดอกนี่ก็ได้นกยุงครับอันนี้เหลือแต่ขาครับบุ้งนี่ขามันบ่เอาครับนกยุงอีกดอกนึงครับผงชาติครับดอกกำลังงามเลยครับผงชาติดอกซ้ำเนี่ยผงเหลืองครับนกยุงอีกครับดอกงามเลยดอกนกยุงอีกดอกนึงครับโอ้มีเจ้าของของกันอ่ะขอนงยุงอีกครับดอกนึงขาบอกไงนะครับขากับดอกเนี่ยขาไงก็ดอกอีกครับมีอีกดอกนึงครับดอกงามอยู่กอครับดอกนึงเพิ่นเหลืองครับดอกบ่ทันใหญ่
กอครับเพิ่งไปใกล้ครับเพิ่งแดงดอกนี่ย่างงามเลยครับพอยครับดอกนี้ผึ่งขาร้ายหน่อยครับดอกนึงหนองยุงใหญ่ครับก็ดอกนึงครับนกยุงอีกครับผึ่งนกยุงอีกครับดอกนี่ยังงามนะครับหมดง่ายเลยอีกดอกนึงครับนกยูงก็บานอีกดอกนึงครับก็ครับหนึ่งนุ่งยุ้งอีกดอกหนึ่งครับอีกบานหนึ่งครับเห็ดก้อบานงามอยู่อีกจุ่มหนึ่งครับหนึ่งนกยุงอีกครับนกยุงครับนกยุงครับนกยุงใหญ่ปวนตุ๊ปุ๊เพิ่งแดงครับตอนนี้ก็ฟ้าสางเราเด้อครับตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังบ่ถือว่าแจ้งเท่าไหร่ดอกครับครับพอดีมาพ่อเห็ดก้อบานดอกนึงก็ดอกนึงครับสว
ัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็พบพ่อกันกับเช้าวันที่13กันยายนพ.ศ. 2565ครับผมมื้อนี้ก็หมายของเฮาก็ยังเป็นเขาบางเฮยแล้วครับสําหรับมื้อนี้เฮาก็ห่างหายจากหมายนี้ไปโดนพอสมควรนะครับมื้อนี้ก็มี FC บางท่านล่ะครับสอบถามเข้ามาว่าคือบ่ไปลองเฮ็ดหมายเขาบางเฮยให้เบิ่งแน่มันออกบ่ซั่นเฮ็ดก่อบ่แม่นเอาหมดล่ะบ่ซั่นว่าวันนี้ผมก็เลยมารอเบิ่งล่ะครับหมายเก่าเฮาล่ะครับหมายประจําเฮาเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็เดินทางมากับบ่าวดอนล่ะครับนี่ครับบ่าวดอนครับผมสวัสดีครับฝากติดตามช่องวิถีคนมักเลาะนี่ด้วยครับนี่ล่ะครับบ่าวดอนวิถีคนมักเลาะนะครับก็ติดตามไปนํากันเป็นทีมงานเดียวกันกับลูกจ้างอิสระนี่ล่ะครับไปครับมื้อนี้เฮาสิหมานบ่หมานจังได๋ก็ร่วมนํากันครับแต่ว่าเช้านี้เบิ่งผลงานก่อนแม่ครับเฮาก็มาแต่เช้าแต่ว่ามื้อนี้ก็สงคืออยู่ดอกครับไปครับพุ่นล่ะเข้าไปทางไหนพุ่นเนาะครับเนาะไปหมายเก่าหมายเดิมเฮามื้อนี้สิทําผลงานได้ดีบ่รุ่นน้ํากันเลยครับเห็ดเพิ่งแดงอีกครับดอกนึงใหญ่เลยเพิ่งแดงอีกครับถึงนกยุ้งอีกครับนกยุ้งใหญ่ครับบ่เนี่ยนกยุ้งใหญ่นี่แม่นกระบุงแท้ละบ่เนี่ยคัดได้ดอกจังซี่เนาะคือพี่ครับนี่ก็ดอกงามดอกนี่ก็งามสองดอกเพิ่งเหลืองครับนกยุงครับอีกดอกนึงเอาได้บ่ล่ะนี่โอ้ยแก่แล้วครับเอาบ่ได้เอาไว้เป็นเชือกนะครับเนาะเห็ดละงอกบานครับเบิ่งเอาได้บ่อันนี้เอาบ่ได้ครับเป็นเชือกครับส
เราได้แค่ซี่ดอกนี่แหละครับโอ้ละงวกเหลืองอีกจุ่มนึงครับโอ้นกยุงอีกดอกนึงครับนกยุงอีกครับผึ่งเหลืองครับเห็ดกอครับบานงามเลยครับบานเนี่ยถึงจะบานแต่ก็งามครับนกยุงใหญ่ครับจักสิเอาได้บ่ได้เด้อเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับโอ้เอาได้อยู่ได้ล่ะครับสวยงามอยู่ได้ล่ะนกยุงอีกตัวนึงครับเพิ่งเบี่ยงครับยังงามเลยมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮาสำหรับมื้อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเฮาเนาะเบิ่งของเฮาก่อนของเฮาหมานมื้อนี้ก็เป็นเห็ดเพิ่งนกยุงนะครับส่วนมากก็ได้เป็นเห็ดเพิ่งนกยุงน่ะดอกงามๆดีอยู่ครับกำลังเกิดดอกน้อยๆนะครับดอกน้อยกำลังเกิดก็หลายอยู่ครับเนี่ยแล้วก็ได้ก็เป็นเห็ดกอน้ําเนี่ยครับเห็ดกอก็ถือว่าได้หลายดอกอยู่นะครับมื้อนี้ก็ได้เนาทิ่มก็หลายครับเพราะว่าเฮาบ่ได้มาเฮาไปรอแต่โคกพุ่นเนาะโคกใกล้หลายมื้อมาก็เห็ดกอก็เนาทิ่มครับเป็นที่น่าเสียดายอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเชื่อไปเนาะครับเนาะสําหรับมื้อนี้เฮามานเป็นเห็ดเพิ่งนกยุงแล้วก็เป็นเห็ดกอแดงครับแล้วก็เป็นเห็ดเพิ่งรวมหลายๆชนิดล่ะเนาะครับเนาะมาเบิ่งของเบ้าดอนครับบ่เนี่ยของเบ้ามันหยังเบ้าครับมันคือกันล่ะครับเฮ็ดคือกันเลยครับเฮ็ดผึ่งนกยุงแล้วก็เฮ็ดก็เฮ็ดผึ่งรวมโอ้ครับเบ้าเราก็ได้ดอกงามๆกันล่ะครับมันซ้ํากันล่ะครับมันคือกันครับเฮ็ดผึ่งนกยุงเฮ็ดก็คือกันล่ะครับถ้าผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดอยากเบิ่งก็เข้าไปรับชมคลิปได้ในช่องเบ้าดอนนะครับช่องหยังก็ช่องวิถีคนมักเลาะครับโอเคครับนั่นล่ะเข้าไปรับชมได้เนาะครับเนาะของเบ้าดอนวิถีคนมักเลาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ